เรื่องราวในโลกออนไลน์ที่ได้มีการแชร์คลิปการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนนารีนุกูล2ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนักเรียนจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือส่องสว่างแทนไฟฟ้าพร้อมระบุข้อความว่าได้รับความเดือดร้อนมากกว่า2เดือนเนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนระเบิดตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางโรงเรียนแจ้งประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคำชี้แจงกลับมาว่าทางโรงเรียนต้องจ่ายเงินประมาณ 5,000 บาทเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงใหม่อีก 450,000 บาทหากโรงเรียนจะเช่าหม้อแปลงชั่วคราวก็จะต้องจ่ายเงินเป็นค่ายกขึ้นแล้วก็มีการยกหม้อแปลงเป็นจำนวนเงินกว่า 70,000 บาทและทางโรงเรียนจะต้องเสียค่าเช่ารายเดือนประมาณ 3,800 บาทจึงเป็นสาเหตุที่ให้โรงเรียนนั้นไม่มีเงินจ่ายการไฟฟ้าจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องยืนเรื่องของงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะจัดสรรเงินมาให้จึงจะมีไฟฟ้าใช้เหมือนเดิมได้ทั้งนี้นางพิมพ์ประภัยชัยเสนาคุณครูของโรงเรียนนารีนุกูล2ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าโรงเรียนมีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องจากหม้อแปลงระเบิดมาประมาณ2เดือนที่แล้วเราก็อยู่กันแบบนี้เวลาฝนตกฟ้าครึ้มก็จะใช้อะไรสอนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารเตรียมงานให้เด็กก็ลำบากนักเรียนก็ได้แต่เรียนหนังสือต้องแก้ปัญหาโดยการใช้โทรศัพท์ของมือถือในช่วงเวลาที่มืดมากๆโดยการใช้เป็นแสงแฟลชจากโทรศัพท์แล้วก็สอนกันแบบนี้นักเรียนของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราอยู่กันแบบไม่มีไฟฟ้าก็ลำบากบางวันที่ฝนตกมืดครึ้มยุงก็เยอะถ้าวันไหนแดดร้อนก็จะอบอ้าวไม่มีพัดลมซึ่งทางโรงเรียนเราก็สอบถามกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีไฟฟ้าใช้กันสักทีลำบากมากจะพิมพ์งานในโรงเรียนก็ไม่ได้ต้องออกไปพิมพ์ที่บ้านทำงานที่บ้านอะไรที่เป็นเอกสารต่างๆครูก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหมดก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพวกเราด้วยทางโรงเรียนเองก็ไปขอใช้ไฟฟ้าจากชาวบ้านข้างโรงเรียนบ้างแต่ก็มีปัญหาใช้ได้เป็นแค่บางจุดเท่านั้น